บอกเลยว่าตอนมองภาพตอนเล่นเกมนะครับภาพสวยงามมากๆครับทุกคนทำได้อย่างลื่นไหลภาพดูสมูทมากๆครับผมภาพไม่เบลอทำให้เราได้เปรียบศัตรูมากยิ่งขึ้นครับสวัสดีครับทุกคนพบกับไอ้ป๊อกจัดสเปคคอมกันนะครับวันนี้ไอ้ป๊อกจะพามาแนะนำหน้าจอเล่นเกมตลาดแตกตลาดแตกยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูสเปคหน้าจอก่อนเลยนะครับผมหน้าจอตัวนี้24นิ้วนะครับแล้วก็ไฮไลท์เลยนะครับเป็นหน้าจอรีเฟรช144Hz โอ้โหบอกเลยว่ามองภาพตอนเล่นเกมเนี่ยลื่นๆนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับพาเนล IPS มุมมองกว้างแล้ว sRGB 99% นะครับบอกเลยว่าสีสันสวยงามสมจริงนะครับได้เสพสีสันตอนเล่นเกมเนี่ยเต็มอิ่มอย่างแน่นอนนะครับโอ้โหสเปคมาขนาดนี้แล้วนะครับขอบจอบางหน้าจอบางเฉียบแล้วก็รองรับการติดตั้งขาตั้งได้ด้วยนะครับผมอ่ะบอกราคาก่อนราคาเนี่ยไม่เกิน 4,000 บาทโอ้โหได้สเปคขนาดนี้นะครับราคาไม่เกิน 4,000 บาทหาหน้าจอสเปคนี้ราคานี้ในท้องตลาดยากมากๆเลยนะครับเอาล่ะเพื่อนๆผมคิดว่าเพื่อนๆน่ะโอ้โหอยากจะดูรีวิวตอนเล่นเกมจนตัวสั่นแล้วใช่มั้ยครับผมไอ้ป๊อกเนี่ยก็อยากทดสอบเหมือนกันก่อนที่จะไปดูนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไอ้ป๊อกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรูปร่างหน้าตาการออกแบบนะครับผมว่าจะสวยงามแค่ไหนแล้วก็จะพามาลองทดสอบเล่นเกม Call of Duty Warzone 2.0 ด้วยนะครับผมว่าเล่นเกมจริงๆเนี่ยมันลื่นไหลแค่ไหนสีสันเป็นยังไงเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันในส่วนของการออกแบบนะครับผมดีไซน์บางเฉียบนะครับการปรับตั้งค่าก็จะปรับตรงนี้นะครับตั้งค่าได้ง่ายมากๆเลยส่วนนี้ก็จะเป็นโลโก้ไอพสันนะครับดูสวยงามมากๆเลยครับผมในส่วนของขาตั้งนะครับออกแบบมาได้อย่างสวยงามดูเป็นเกมมิ่งมากนะครับจะเป็นแบบเหมือนบุ้มแมลงทรงสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยแข็งแรงนะผมน้ำหนักเบาสวยงามดุดันไม่เกรงใจใครในส่วนของขอบจอนะครับถ้าสังเกตดูครับขอบบางมากให้พื้นที่ในการใช้งานที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถเสพคอนเทนต์หรือว่าเสพสื่อต่างๆเนี่ยได้ดีสนุกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะผมสวยงามแล้วก็หรูหรามากๆครับทุกคนมาดูด้านข้างตัวจอกันบ้างนะครับนี่สามารถเงยได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ก้มได้ประมาณนี้นะครับไม่สามารถทำเป็นแนวตั้งได้นะครับแล้วก็หันซ้ายหันขวาไม่ได้เนาะแล้วก็ดูครับบางมากครับผมบางจริงๆนะนี่ครับทำให้เหมาะมากเลยผมสำหรับใครที่ต้องการหน้าจอบางๆแล้วก็ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งนะครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมพร้อมโลโก้ไอพสันแบบใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าเราอยากติดตั้งขาตั้งเราต้องถอดอันนี้ออกก่อนแล้วตัวนี้จะเป็นน็อต4มุมเราสามารถไปติดตั้งกับขาตั้งหน้าจอได้เลยครับผมในส่วนของขาตั้งนะครับถ้าสังเกตตรงนี้ก็จะเป็นรูนะครับเราสามารถโยงสายที่เชื่อมต่อดิสเพย์พอร์ตหรือไม่เป็นสาย DC นะผมร้อยมาตรงนี้นะครับเพื่อการเก็บสายที่เรียบร้อยก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนขาตั้งหน้าจอนะครับสามารถถอดเข้าถอดออกได้ง่ายมากๆเลยผมเพียงแค่ปลายนิ้วนะครับแล้วก็ดันนะผมดันปุ๊บยกปุ๊บแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับถ้าใครจะติดตั้งขาตั้งนะครับก็นี่ครับน็อตก็มีมาให้แล้วถ้าเราจะใส่มือเดิมแล้วก็กดนี้ปุ๊บแล้วก็ปุ๊บแล้วก็นี่ครับง่ายๆนี่มันคงแข็งแรงครับในส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็จะมี Display Port มี HDMI ที่เสียบ Audio นะครับที่เสียบ USB แล้วก็สายไฟเลี้ยงหน้าจอนะครับส่วนหน้าจอเนี่ยจะแถมสาย Display Port มาให้แล้วด้วยนะครับผมเอาละเดี๋ยวเราจะไปทดสอบการใช้งานกันจริงๆกันครับมาดูการตั้งค่ากันบ้างนะครับกับจอไอประสานรุ่นนี้จะตั้งค่ายังไงได้บ้างนะครับก็กดตัว M ที่ตัวหน้าจอเลยนะครับมีการปรับความสว่างนะครับผมปรับคอนทราสต์นะแล้วก็มีปรับในส่วนของโหมดอีโคอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับผมเราจะปรับโหมดหลักๆก่อนนะครับนี่ครับโหมดสแตนดาร์ดปึ๊บโหมดอินเทอร์เน็ตนะครับรู้สึกว่าสีจะดูซอฟต์ลงนะผมทำให้เราดูสบายตาแล้วก็ใช้งานได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ปวดตาต่อมาผมโหมด FPS ต่อมาครับ RTS Movie ไว้เวลาดูหนังครับผมแล้วก็สแตนดาร์ดหลักๆก็มีประมาณนี้นะครับต่อมาผมมีให้ปรับโหมด DCR ด้วยนะครับแล้วก็โหมด HDR อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับลองดูนะกดเปิดปุ๊บนี่ครับสีจะดูแบบเข้มมากยิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมใครที่แบบชื่นชอบสีเข้มๆนะครับก็ลองดูได้นะครับนี่ครับเห็นแบบชัดเจนนะผมปรับ HDR ปุ๊บนี่รู้สึกเข้มมากยิ่งขึ้นต่อมาครับ Image Ratio แล้วก็สามารถปรับเป็น Wide 16:9ก็ได้หรือว่าเราจะปรับเป็น4:3ก็ได้เช่นกันนะครับนี่ประมาณนี้ภาพมันจะดูแคบลงต่อ
ต่อมาครับผม Color Setup ปรับอุณหภูมิสีได้นะครับอันนี้คือโหมด Normal อันนี้ก็คือโหมดเย็นโหมด Userแล้วก็โหมดวอร์มผมวอร์มไลท์อะไรอย่างนี้นะครับก็จะดูแสงดูอุ่นๆนะครับปรับเป็น normal ไปต่อมาครับผมมีโหมดถนอมสายตาด้วยครับลองดูครับนี่กดออนเห็นไหมก็อยู่แบบสีแบบดูส้มๆนะครับทำให้ลดแสงสีฟ้านะครับต่อมาผมมีเดียมแล้วก็โหมดธรรมดานะครับกดออฟนี่แล้วก็ปรับได้ครับผมเล่นเกมได้ด้วยถนอมสายตาได้ด้วยต่อมาครับในส่วนของ OSD Setup ก็สามารถปรับภาษาได้แล้วก็จะปรับตำแหน่งการตั้งค่าให้อยู่ซ้ายขวาได้ต่อมาครับผมโหมด Reset ในส่วนของตัวนี้นะครับก็สามารถเลือกเป็น Input Select ได้นะครับติดเพย์พอร์ตหรือว่าเราจะปรับนิ้วเสียงที่เราต่อแจ็คจากตัวหน้าจอก็ได้นะครับแล้วก็ปรับวอลลุ่มแล้วก็รองรับฟรีซิงค์ด้วยนะผมลดการฉีกขาดของภาพฟรีซิงค์นี้ใช้ได้เฉพาะกับการ์ดจอ AMD นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปทดสอบการเล่นเกมกันเลยครับเอาละครับแล้วก็มาลองทดสอบเล่นเกมกันจริงๆกันเลยนะครับบอกเลยว่าตอนมองภาพตอนเล่นเกมนะครับภาพสวยงามมากๆครับทุกคนมีปืนอะไรให้เราเก็บบ้างวะนี่ครับภาพสวยงามเล่นลื่นด้วยนะครับด้วยที่ว่าพาเนลเป็น IPS นะครับ sRGB 99% ให้สีสันที่สวยงามนะครับสมจริงทำให้เราได้ประสบการณ์ในการเล่นเกมเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ผนวกกับหน้าจอ refresh rate 144Hz ทำให้เวลาเราเล่นเกมแนว FPS เกมแนวยิงกันทำได้อย่างลื่นไหลภาพดูสมูทมากๆครับผมภาพไม่เบลอทำให้เราได้เปรียบศัตรูมากยิ่งขึ้นครับไปครับเกม Warzone นี่บอกเลยว่าเหมาะมากๆนะลงไปไหนแล้ววะว่าไงเพื่อนไปกระชับพื้นที่นะครับอันนี้มันคืออะไรวะอุ้ยบอกมาแล้วแถวนี้เหมือนจะมีกับดักนะครับไปกับดักก็ต้องไปนะจังหวะนี้ไปครับภาพสวยงามมีกระสุนอยู่27นัดนะไปไหนแล้ววะอุ้ยโอ้โหโดนมีดตายเลยไม่ใช่มีดด้วยดามปืนนี่แหละเป็นอย่างไรบ้างครับผมกับการทดสอบการเล่นเกมนะครับเล่นได้ลื่นไหลเพราะว่าหน้าจอเป็น refresh rate 144Hz นะครับและยิ่งไปใช้กับคอมพิวเตอร์ที่สามารถรันเฟรมเรทได้สูงๆเนี่ยนะครับ100กว่าเฟรมอัพทำให้เรามองภาพตอนเล่นเกมลื่นไหลแล้วก็ IPS sRGB 99% ทำให้เราเสพสีภายในเกมเนี่ยมันดูสมจริงผมดูเต็มอิ่มเต็มตา มากยิ่งขึ้นนะครับบอกเลยว่าจอตัวนี้น่าโดนจริงๆราคา 3,000 กว่าบาทได้สเปคขนาดนี้คือโหดมากๆนะผมหาจอสเปคนี้ราคานี้ในท้องตลาดยากมากๆเลยนะผมถ้าใครลังเลอยู่ตัดสินใจอยู่นะครับผมบอกเลยว่ารีบตัดสินใจนะครับผมเพราะว่าของหมดเร็วมากๆเลยนะครับเอาล่ะครั้งหน้าป๊อกจะเอาสินค้าจากไอประสันตัวไหนมารีวิวมาแนะนำให้ดูนะครับก็ฝากกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้แอปป๊อกไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย